ชาวบ้านที่อ่างทองก็ร้องเรียนเช่นกันนะครับว่าตอนนี้ในพื้นที่มีสลากเรียงเบอร์แลกเงินแลกเหล้าระบาดหนักมากครับอยากให้ตำรวจเข้ามาควบคุมดูแลหน่อยเพราะแบบนี้ถือเป็นการมอมเมาเยาวชนชาวบ้านอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองร้องเรียนกับทีมข่าวหลังพบว่าสลากเรียงเบอร์แลกเงินแลกเหล้าผุดทั่วเมืองเข้าข่ายการพนันนะครับจากการตรวจสอบร้านขายของชำพบว่าหลายร้านเอาแผงสลากเรียงเบอร์มาวางให้เล่นกันโดยใช้วิธีแขวนผนังหันเข้าไปในร้านเพื่อหลบสายตาแบบนี้นะครับผู้เล่นจะต้องซื้อสลากในราคา7ใบ20บาทแล้วก็เปิดออกมาดูครับถ้าเกิดตัวเลขตรงกับที่ระบุไว้บนแผงก็จะได้รับเงินรางวัลส่วนอีกแผงจะเป็นแผงสลากสุราถ้าจับได้แล้วถูกก็จะได้สุราเป็นของรางวัลนั่นเองโดยชาวบ้านเขาบอกอยากให้ตำรวจกวดขันจับกุมหน่อยไม่ได้ปล่อยให้มีการเล่นพนันมอมเมาเยาวชนและประชาชนอย่างโจ่งแจ้งแบบนี้สำหรับสลากเรียงเบอร์ประเภทนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับจัดว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่งครับ